พี่เต้ยค่ะเห็นล่าสุดโดนปลอมเพจอีกแล้วใช่ขาประจำเลยปลอมเก่งปลอมเก่งก็ตลกเหมือนกันตื่นมาก็มีเหมือนแบบเป็นเพจแฟนคลับที่ใช้ชื่อเรานะคะแต่ว่าเอาไปบลัฟกับหลายๆเรื่องในโซเชียลอะไรเงี้ยเราก็งงมากมีการไปแบบใช้ชื่อใบเตยไปดักตบเขาด้วยก็งงมากก็พอทีนี้แบบตื่นมาแล้วก็มีเพื่อนช่วยกันแชร์ช่วยบอกว่านี่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยเขาก็ลบไปละค่ะก็โอเคเขาทำครั้งแรกหรือว่าเคยคือจริงๆมีบ่อยมากแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นอีกเคสหนึ่งเป็นอีกเพจหนึ่งที่เหมือนผุดขึ้นมาแล้วก็เหมือนเอาตัวชื่อเราเนี่ยเป็นหลักอ้างอิงว่าเป็นเรามีทุกอย่างที่เป็นเหมือนเพจเราของจริงหรือใน Instagram เราของจริงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือที่มันไม่ดีเนี่ยก็ในส่วนของบอกเอาชื่อเราแล้วไปบอกว่าเนี่ยไปดักตบชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็งงมากว่าเอ๊ะฉันพิมพ์ว่าดักตบเขาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยตอนตื่นมานะอ่านไม่รู้เรื่องไงตอนแรกที่เขาเปิดเพจเขาบอกว่าเหมือนเป็นทำตัวเป็นแฟนคลับปกติเลยใช่ไหมครับใช่ๆๆค่ะซึ่งเอาจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยมีเยอะนะสำหรับใบเตยตั้งแต่ตอนเรื่องเป็นกระทู้ตั้งแต่หลายปีที่แล้วที่เป็นแอนตี้ใบเตยละอันนี้ก็คือมาจากแฟนคลับเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เจอปัญหาอย่างนี้เยอะๆในโลกโซเชียลซึ่งเราเข้าใจแหละเพราะว่าบางคนอาจจะชื่นชอบเราทำเพจให้เราแต่ว่าอาจจะนำทางไปใช้ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องขอฝากด้วยเข้าใจผิดไหมครับใบเตยที่พอแบบไปมิ้นท์แบบนั้นมีนะแบบว่าคือทุกคนไม่ได้เข้าใจผิดหรอกแต่ทุกคนเนี่ยจะส่งมาเตือนว่านี่ใช่เราหรอใช่ใบเตยหรออย่างเพื่อนๆไงว่านี่ใช่แกหรออะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่านี่ตัวอ่านตัวแรกเอ๊ะใช่ฉันหรือเปล่านะก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะว่าเอ๊ะเราไปแบบคอมเมนต์อะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าอ๋อพออ่านแล้วเอ้ยมันไม่ใช่แล้วเพราะอันนี้ไม่ใช่เพจเราแน่นอนอะไรเงี้ยค่ะเพจนี้มันมีเอฟเฟคไปถึงแฟนคลับตัวจริงเราหรือเปล่ากับการหลอกทำบุญหลอกบริจาคนี้มีหรือเปล่าก็กลัวในส่วนนั้นเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างตอนแอนตี้ใบเตยเนี่ยเขาก็ไปหลอกคนเยอะมากเหมือนกันในช่วงนั้นอะไรเงี้ยซึ่งพอเรามาจับแอคเคาท์ได้เนี่ยก็เป็นแฟนคลับคนสนิทด้วยอะไรเงี้ยเราก็เฟลมากแต่เราก็ไม่ได้เอาผิดอะไรเขาหรอกเพราะเรารู้สึกว่าโอเคละพอละเท่านี้อะไรเงี้ยแต่อย่างอันเนี้ยเราก็พอเราเตือนพอมีคนแชร์กันเยอะเขาก็ปิดเพจไปเองเลยก็เป็นแฟนคลับนี่แหละค่ะยังมีการคุยกับเขาไหมฮะเตือนว่าอย่าทำหรือตักเตือนคือใบเตยก็มีไลน์กรุ๊ปที่เป็นกลุ่มแฟนคลับแต่คือมันก็คงยากที่ใครจะออกมายอมรับเราก็พูดในรวมๆแล้วน้องก็ปิดเพจไปเองซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าใครหรอกก็คือมั่นใจได้ว่าใบเตยไม่ไปดักกบใครนะไม่มีคือเอาจริงๆนะคนที่เขาไปเม้นท์เงี้ยหนูไม่รู้จักสักคนอ่ะเป็นแบบเน็ตไอดอลอะไรอย่างงี้ทั้งหมดซึ่งเราแบบงงมากว่าเอ๊ะฉันไปรู้จักอะไรอย่างงี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อยู่แล้วค่ะซื้อรถหน่อยค่ะล่าสุดยังไงคะซื้อค่ะอันนี้ขออนุญาตไม่ตอบว่าสดหรืออะไรเพราะว่ามันอาจจะมีผลในเรื่องของรายได้อย่างไม่เต็มไปเยอะแล้วคือหมายถึงว่าในเรื่องของแบบเรื่องภาษีต่างๆใดๆนะคะแล้วก็แต่ว่าก็แค่ไม่ได้ทำงานมา10ปีอ่ะเนาะเราก็อยากเป็นคนชอบรถอยู่แล้วที่บ้านจะรู้แล้วก็เราก็เอาไว้เป็นทรัพย์สินแล้วเพราะทุกอย่างมันก็คือชื่อเราเป็นไงบ้างคะแบบคุณพ่อถูกใจไหมคะคุณพ่อยังไม่ได้ถามแต่ถ้าคุยกับเขาก็คงโดนด่านะคะแต่ว่าเราก็เชื่อว่าอย่างคุณพ่อเนี่ยเขาก็ไว้ใจอยู่แล้วแล้วตัวคุณพ่อเองอ่ะเอาจริงๆก็แฮปปี้แหละเพราะว่าคุณพ่อก็ขับรถให้ทุกคันอยู่แล้วจริงป่ะคะพี่เตยอันนี้ก็ขอละไว้ในฐานที่ที่ทุกคนรู้วิจารณญาณแล้วกันค่ะหนักพอสมควรคันนี้ก็ที่สุดแล้วค่ะคันนี้คันแรกหรือคันนี้เท่าไหร่แล้วกันที่บ้านคันโอ้เยอะค่ะทำไมตัดสินใจซื้อคันนี้เพราะว่าชอบมานานเลยคือเอาจริงๆไปเตยจองมานานแล้วดูมานานแล้วแต่ว่าพอดีอันนี้ที่เพิ่งได้มาเห็นได้มาโปรโมทเนี่ยเพราะว่าเป็นศูนย์ของเพื่อนสนิทพี่แมนมากๆซึ่งพี่แมนก็ซื้อกับเขาทุกคันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้ช่วยในการโปรโมทว่าเอ๊ะซื้อศูนย์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยตลอดช่วยต่อราคาช่วยทุกอย่างค่ะอยากจะให้ช่วยซื้อด้วยคือเราก็ไม่ค่อยกล้าอ้อนเท่าไหร่เนาะเพราะเรารู้ว่ามันสูงมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวก็คงลองดูอีกทีเพราะว่าพี่แมนเขาสีกับ
แต่ตรงนี้มากเหมือนแกก็มีแบบเหมือนหุ้นเล็กๆอยู่กับศูนย์นี้ค่ะแต่คนแซวว่าเหมือนแบบเล่นใหญ่ไปเตยเล่นใหญ่พอซื้อพื้นที่ก็เล่นใหญ่เลยไม่หรอกเอาจริงๆแล้วก็ปกติเนาะเพราะว่าไม่เตยว่ามันณวันนี้ในการซื้ออะไรสักอย่างเนี่ยมันคือการลงทุนมากกว่าสำหรับเราค่ะเราก็จะเลือกคันที่ขายแล้วได้ราคาเราก็เลือกคันที่ถ้าวันใดวันหนึ่งเรารู้สึกว่าขับแล้วอยากเปลี่ยนแล้วเราก็จะเลือกคันที่มันไม่ขาดทุนเท่าไหร่คันที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปเพราะไม่เคยอยากซื้อขายอะไรอย่างเงี้ยบ่อยอยู่แล้วซื้อเก็งกำไรอย่างงี้ล่ะครับไม่หรอกเอาจริงๆอ่ะซื้อรถก็คือรถแต่ว่ามันก็จะอย่างซูเปอร์คาร์เนี่ยมันก็จะดีกว่าหลายๆรุ่นแค่นั้นเองเรื่องรูปภาพการอาบน้ำน้องหมาหน่อยเห็นหรือยังคะคนที่โฟกัสน้องหมาเลยค่ะก็ตามภาพค่ะอันนั้นคือใครเป็นคนถ่ายอันนั้นเป็นเหมือนลูกน้องพี่แมนค่ะถ่ายเขาถ่ายไว้อะไรอย่างเงี้ยก็เราก็งงเหมือนกันพี่แมนก็ยังบอกว่าไม่โฟกัสหมาพี่เลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราอ่านแล้วเราก็งงว่าเขาเห็นได้ยังไงอ๋อแต่ว่าพอเลื่อนรูปไปเนี่ยมันก็มีรูปที่อะไรใหญ่ๆอยู่เยอะเราก็เลยงงมากเหมือนเด็กใส่แพมเพิร์สเลยก็อันนี้พี่เห็นยังไงก็อย่างนั้นแหละค่ะก่อนลงคือได้เช็คก่อนกันก่อนไหมว่าแบบว่าเอ้ยแบบไม่เลยเราก็ไม่ได้หมายตรงนั้นอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็นึกว่าหมามันบางตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเลยไม่ค่อยได้เห็นเราก็เห็นแต่รูปแรกแต่พอเลื่อนไปเลื่อนไปก็แบบหุ้ยโอ้จริงด้วยก็ยังถามพี่แมนว่าทำไมคนมาเลื่อนดูแต่ตรงนั้นของพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะก็เป็นธรรมดาแต่ว่าก็บอกว่าวันหลังก็ใส่อะไรให้มันไม่ชิ้นหน่อยใช่ฟีดแบคขนาดนี้คือก็คงเขินแต่ว่าคือพี่แมนก็บอกว่าจะให้ใส่อะไรถ้าใส่ยิ่งกว่านี้ก็จะเห็นยิ่งกว่านี้นะ อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบรัดกว่านี้เยอะ อะไรอย่างเงี้ยนี่ขนาดเป็นกางเกงกีฬาปกติแต่แค่คงเวลานั่งมันก็คงจะตึงหน่อยได้ทำมินบ้างไหมคะอ่ะอยู่ค่ะคอมเมนต์ไหนตกใจสุดก็ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าโฟกัสแต่ตรงนั้นไม่ได้โฟกัสหมาเลยแล้วก็บางคนก็บอกว่าห่อหมกใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคแล้วเราสองคนไม่ซีเรียสใช่ไหมกับการที่คนโฟกัสผิดจุดนี้ไม่หรอกค่ะก็เป็นธรรมดาเนาะแบบว่าทุกคนก็คงอยากดูอะไรอย่างนั้นแล้วหนูก็งงเหมือนกันชินแม่ไปเติมเพราะเราสองคนแบบเวลาลงโซเชียลเราจะโดนโฟกัสผิดจุดตลอดชินยังก็ชินใครแต่อย่างเรื่องพี่แมนน่ะเขาเป็นผู้ชายหนูว่ามันก็ไม่ได้แบบเหมือนเสียหายอะไรคนจะชอบดูมากกว่าซะอีกแต่ถ้าเป็นเรามันก็จะดูไม่โอเคจะดูไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นผู้ชายมันก็ดีค่ะคงงั้นค่ะแต่คือพี่แมนเขาก็ไม่นึกไงเพราะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ใส่แบบเหมือนกางเกงว่ายน้ำหรืออะไรที่มันเห็นชัดเจนนี่ก็ปกติอะไรอย่างเงี้ยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ